ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามภายใต้การอำนวยความสะดวกกำกับการของพระเทพเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับการออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพระธรรมมงคลเจดีย์เฉลียวทิฏฐปุญญมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่14ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วในขณะเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเสด็จมาเป็นประธานในพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพวันที่29เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 17:20 น.ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างยิ่งพร้อมด้วยพระมหาเถระเจ้าคุณสมเด็จทุกองค์กรรมการมหาเถรสมาคมและเพทรานุเถระทั้งนี้ก็ได้ความร่วมมือร่วมไม้ของคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนของคณะศิษยานุศิษย์ของญาติๆของหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างนี้ทำให้การจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลเจดีย์เฉลียวทิฏฐปุญญมหาเถระเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งในวันนี้เวลาต่อจากนี้ไปก็จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เพื่อที่จะอธิษฐานจิตเป็นพระกุศลถวายแต่หลวงพ่อพระธรรมมงคลเจดีย์โดยท่านเจ้าคุณพระศักยพุทธิยวงศ์พร้อมด้วยพระมหาบุญรุ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรามจะดำเนินการต่อจากนี้ไปในขณะเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครก็ดีอุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆก็ดีตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้รวมถึงจะดำเนินการร่วมมือร่วมใจเสียสละด้วยกุศลจิตในวันที่30เมษายนด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลเจดีย์ซึ่งท่านมีอายุก่อนที่จะมรณภาพถึง92ปีด้วยกันแล้วก็ในวันนี้พวกเราแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยอาศัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนทางคณะสงฆ์จึงได้ออกแบบเมรุเพื่อที่จะถวายการบูชาโดยวัฒนธรรมผสมระหว่างจีนกับไทยเพราะอะไรเพราะวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่ผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างนั่นก็คือโดยเฉพาะพระปรางซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระศาสนาโดยการอุปถัมภ์ของประเทศชาติเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมทั้ง5ก็คือวัฒนธรรมของอินเดียวัฒนธรรมของจีนก็คือมหายานวัฒนธรรมเขมรวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมยุโรปเพราะการแสดงออกอย่างนี้เราจึงได้จัดกิจกรรมในด้านศาสนพิธีก็ดีการเสด็จพระดำเนินเพื่อที่จะออกเมนพระราชทานเพลิงศพก็ดีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ก็ดีนับเป็นการถวายอุทิศกุศลถวายหลวงพ่อพระธรรมมงคลเจดีย์โดยการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของพวกเราทั้งหลายในขณะเดียวกันก็ยังมีภาควิชาการก็คือการสนทนาเสวนาภาคภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพุทธศาสนาเถรวาทเราเคยได้ยินแต่การสวดการสาธยายแต่ว่าการเสวนาการพูดการเจรจาเรายังไม่ได้ฟังมากนักเพราะฉะนั้นในคราวที่หลวงพ่อมีกิจกรรมอย่างนี้พวกเราเขาจะจัดบูชาถวายท่านนอกจากนั้นก็จะเป็นการประกาศเกียรติคุณของประเทศไทยไปทั่วโลกในการปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาท่านทั้งหลายก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักต่อประเทศของเราปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้ถือปฏิบัติมาแล้วก็ส่งทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดสันติสุขแก่โลกแก่ชนคนทั่วไปด้วย
เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสว่าจรถะภิกขเวพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลความได้ว่าท่านทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อที่จะจาริกเผยแผ่ธรรมไปทั่วโลกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์เหล่านี้เป็นต้น